่ที่สูงย่อมไหลลงไปต่ำแต่ทำคุณงามความดีเนี่ยนะก็ต้องฝึกก็ต้องฝืนท่านเปรียบเทียบไว้ว่า โรคหญ้าดีกว่าโรคคนโรคหญ้านี่ดีกว่าโรคคนถ้าโรคคนบ้าครับโรคคนไม่ปกติแล้วก็โรคคนนั่นโรคหญ้าดีกว่ามั้งนะเราก็ต้องทำความเข้าใจอย่างเมื่อวานหลวงพ่อไปก็มีงานนะมีภารกิจมีทั้งงานศพด้วยมีทั้งนัดอยู่ที่วัดด้วยแล้วก็ไปนู่นน้องไปพ่อไปที่อำเภอบ่อระบือมาไปแล้วทีนี้ไปงานเทศในพรรษานั่นต่างคนก็ต่างเดินต่างมันใช้เวลาพอสมควรที่อย่างก็หมายถึงว่าคนที่ไปฟังเทศส่วนมากก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่กว่าจะขับเคลื่อนได้กว่าจะไปได้ก็คาดเคลื่อนจากกำหนดเวลาพอสมควรอันนี้เป็นเรื่องปกติเราต้องเข้าใจเนื้องานเราต้องเข้าใจเนื้องานดีคนไปร่วมงานไปงานอย่างนี้ก็หลวงพ่อว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ภาคบังคับนะภาคบังคับกำหนดขึ้นมาแล้วขณะที่เขาว่าเรียกว่าภาคบังคับจะทำยังไงภาคบังคับให้เป็นภาคที่เราพอใจที่จะทำพอใจที่จะไปถ้าเราไปฝึกไปฝืนเกือบทุกเรื่องไปฝืนทำดียังดีกว่าเนาะถ้าฝืนไปทำความชั่วยุ่งเลยยุ่งเหยิงไปหมดอันนี้ก็เช่นกันอานิสงส์มันจะเกิดน้อยไงคุณงามความดีที่มันมีในหัวจิตหัวใจก็จะมีน้อยไม่เหมือนกับว่าวิธีคิดการกระทำเราเต็มใจและพอใจที่จะทำดีกว่ามากดีกว่าเยอะถ้าพูดเรื่องเทียบบุญเทียบกุศลก็เช่นกันเราพอใจที่จะทำอิ่มใจเหมือนกับฝนตกน้ำหนองแต่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำใจกับน้ำฝนถ้าเรามีน้ำใจมากเลยน้ำใจพี่มากอุปสรรคปัญหาอย่างที่หลวงพ่อเกริ่นไว้อุปสรรคปัญหาในการนัดหมายกำหนดนัดหมายถูกต้องแต่การขับเคลื่อนที่จะไปโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นงานของไม่รู้มันเป็นธรรมเนียมไปแล้วหลวงพ่อว่าเป็นงานของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นสัดส่วนมากนะสัดส่วนมากแต่เด็กนั้นคงหลวงพ่อเข้าใจบังคับไปแน่นอนจะมีนักเรียนนักศึกษาก็ดีแล้วก็ดีเขาเรียกว่าเกณฑ์กันไปไงเกณฑ์กันไปอันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อว่ามันทำทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งทีนี้ลูกหลานก็เหมือนกันจะไปทำอะไรฉันต้องเก่งไปใช่ไหมเหมือนกับไปเรียนหนังสือนะก็ไม่เต็มใจที่จะไปซะเลยนะเพราะความขี้เกียจขี้ค้านเพราะความไม่เอาไหนทำแต่ตามใจตัวเองทำตามใจตัวเองตามกิเลสตัวเองจนเคยชินแล้วแหละจนเคยชินแล้วหลวงพ่อเข้าใจไว้อย่างนั้นนะหลายๆคนไปแล้วก็อากัปกิริยามันก็สอถึงแสดงออกถึงว่ามันไม่ชอบหัวจิตหัวใจอากัปกิริยาเนี่ยหน้าตามก็ต้องบอกมันบอก
ไม่ชอบงานอย่างนี้อะไรเลยสักหน่อยหลวงพ่อถึงว่าเออหลวงพ่อพูดทั้งสองขั้วนะพูดถึงว่าไปฟังพระเทศก็คงไม่ชอบเท่าไหร่ใช่ไหมหลายๆคนแม้แต่ไปเรียนทีนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้ตั้งใจที่จะไปไปคบเพื่อนอันนี้น้องพ่อเจอบ่อยเจอบ่อยตรงที่ว่าได้ยินเขาทางคณะครูอาจารย์ก็ดีก็ได้ต้องเรียกผู้ปกครองบางทีมันไม่ค่อยสร้างสรรค์นะมันไม่ค่อยสร้างสรรค์ต้องไปเรียกผู้ปกครองไปรับรู้รับทราบด้วยหรือพฤติกรรมการกระทำของลูกของหลานเนี่ยเป็นต้นแล้วก็ถึงว่าเราคุณค่าในการศึกษาเราเรียนมันจะทุ่มไปเทไปตั้งหัวจิตหัวใจเนี่ยมันจะใช่ไหมอย่างนี้บางทีไม่ใช่เลยนะบางทีไม่ใช่เลยและหลายครั้งมันก็ไม่ใช่และหลายครั้งก็ไม่ใช่คราวครั้งหนึ่งในชีวิตเราทำอะไรก็ช่างต้องทุ่มเทนะหลวงพ่อว่าต้องทุ่มเทยิ่งทำแล้วมันได้ประโยชน์ทำแล้วมันได้ความสบายใจก็ยิ่งทำบ่อยๆแต่บางเรื่องในหัวจิตหัวใจมันไม่พร้อมทำก็ทุกข์ไม่ทำก็ทุกข์โอ้โหอันนี้ลำบากเลยอันนี้ลำบากเลยต้องคิดซะใหม่นะหลวงพ่อว่าทำก็ทุกข์อ่ะทำก็ทำด้วยความขี้เกียจฝืนใจทำแต่ถ้ามันดีมันฝืนเถอะหลวงพ่อว่าฝืนจนเป็นนิสัยอย่างนั้นได้ถ้าเราไม่ฝืนเลยทีมันหัวจิตหัวใจการกระทำก็ไหลไปทางต่ำมันไหลไปทางต่ำตกต่ำย่ำแย่เลยตกต่ำย่ำแย่ยุ่งไปหมดหลวงพ่อเรียกว่าปรับปรุงและแก้ไขเถอะปรับปรุงและแก้ไขถ้าเราแก้ไขได้ทีนี้ถ้าเราแก้ไขได้เหมือนกับเราทำอะไรก็ช่างทำผ่านไปเนาะการศึกษาเราเรียนก็เรียนโอ้ยปีนี้เราสอบผ่านแล้วว่าเกรดดีเกรดเพิ่มขึ้นเราก็สบายใจแต่บางทีเรามันเหมือนกับช่วงระยะหนึ่งที่ไม่ใช่ระยะหนึ่งที่ก็ทำหลวงพ่อทำมานานไปเป็นกรรมการสอบอันนั้นก็เหมือนกับเกณฑ์ไปสอบเฉยๆบางทีเนาะหลวงพ่อเกณฑ์ไปสอบเฉยๆหนังสือไม่รู้หน้าตาเล่มหนังสือเป็นยังไงไม่ได้ดูเลยไปคอยฟังเพื่อนไปคอยฟังคนเผลอๆก็หนักๆก็ถามกรรมการซะเองนะถามกรรมการอะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้มาจากสติปัญญาของตัวเองจริงๆเคยได้ยินนะคำว่าลอกข้อสอบอะไรสักลอกข้อสอบลอกการบ้านคนอื่นทำไปเสร็จแล้วอย่างนี้แล้วยกตัวอย่างหลวงพ่อถึงว่าโอ้มันก็ลำบากนะถ้าพูดถึงตามหลักแล้วที่ในชีวิตเราไม่เอาจริงเอาจังเราไปทำอย่างอื่นก็ยุ่งเลยทำอย่างอื่นก็ไม่จริงไม่จังอยู่ล่ำไปนั่นแหละเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้มันเลยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรมันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับที่หลวงพ่อการไปฟังเทศคนที่ชอบมันมีอยู่คนที่รักการฟังมันมีอยู่แต่ไม่ถึงว่าถ้ารักการฟังเฉยๆนี่ยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจชอบฟังแต่ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังอันนี้ก็แย่เหมือนกันนะไม่ได้ประโยชน์จากการฟังชอบที่จะไปเฉยๆ
ชอบที่จะไปถ้าชอบที่จะไปงานเนี่ยเอาง่ายๆโอ้ไปงานนี่มีของฟรีของกินฟรีมีโรงทานหลวงพ่อว่าหัวจิตหัวใจมันจะน้อมไปถึงธรรมไหมเนี่ยก็ยากอีกนะหลวงพ่อว่ายากไม่ใช่เรื่องง่ายยุ่งเลยยุ่งเยิ้งไปหมดเลยอะไรจังที่แท้จริงก็ประโยชน์จากการกระทำประโยชน์จากการฟังประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างท่านถึงได้เปรียบเทียบไว้หลายอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเจาะเอาน้ำไม่ถึงมาน้ำในดินนี่แหละน้องพ่อเรียนผู้เฒ่าผู้แก่ไปสำรวจไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรมากไปยืนตรงนั้นยืนตรงนี้มันได้รับความไออุ่นตรงนั้นเจาะไปก็เจอน้ำอะไรสักนะเหมือนกับต้นไม้ต้นหญ้าก็ดีมันชุ่มฉ่ำอยู่ตรงนั้นมันชุ่มฉ่ำตลอดทั้งปีถ้าเป็นท่อประปาทีนี้ถ้าเป็นท่อประปานะประปามันซึมอยู่ใต้ดินนะประปามันชำรุดท่อชำรุดมันก็มีน้ำมันก็สังเกตได้ก็บอกที่ชุ่มนี่หญ้าไม่ตายแรงก็ไม่ตายเราก็ต้องสังเกตได้ใช่ไหมน้ำมันจะไม่โผล่ขึ้นมาบนผืนดินอันนี้ก็เช่นกันท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าโรคหญ้าดีกว่าโรคคนถ้าโรคคนบ้าๆโรคหญ้าดีกว่าไหมอะไรสักถ้าพูดถึงมันเข้ากับภาษิตไหมคือหมายถึงว่าหลวงพ่อจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเขาไปขุดบ่อเมื่อก่อนผู้เฒ่าผู้แก่ไปขุดบ่อไม่ใช่ป่ะเดินไปก็ขุดเลยก็ไม่ใช่ไปสำรวจเหมือนกันนะสำรวจเอากายเราเนี่ยเอากายเราเบางทีมันก็มีไอ้น้ำนะมันมีไอ้น้ำคำว่าไอ้น้ำในที่นี้คือหมายถึงว่าเราเห็นอยู่นะเราต้องทำความเข้าใจว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นเนี่ยทำไมทุกวันในที่นี้เครื่องเขาว่าเทคโนโลยีเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเครื่องช่วยอะไรที่นี้มีแม้กระทั่งทุกวันนี้เยอะมากเครื่องช่วยหายใจอย่างนี้แต่มันติดขัดช่วยหายใจเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อมันไม่ทันสมัยก็น่าจะเป็นอย่างอื่นนะถ้าเป็นอะไรไปก็นุ่นหลวงพ่อยังจำได้เป็นเด็กคนที่เป็นลมเป็นแรงไว้นะบอกนุ่นไปหามดแดงไปหามดแดงมาให้ดมอย่างนี้เป็นต้นทุกวันนี้ก็อีกอย่างโอ้โหท่านสมัยเหลือเกินยาดมยาหม่องมันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนนี่ต้องอาศัยนั่นทำมาหากินกับการทำปรุงอาหารก็เหมือนกันนะไปโน่นเลยบางทีก็ไปหารังมดแดงที่ว่าทำส้มตำก็ไปทำส้มตำก็ไปหารังมดแดงไปหายอดมะขามยอดมะขามอ่อนถ้ามันไม่มีจริงก็ยอดมะขามแก่นั่นแหละก็กินได้ทานได้ก็มันก็ผ่านมาทุกวันนี้ปรุงอะไรนี่ปรุงทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งเสริมทั้งเติมทั้งอะไรเติมไปหมดเลยมันมีทั้งรสดีรสนุ่นรสนี่รสดีมันอยู่ที่ชอบใช่ไหมล่ะที่เราชอบบางคนก็ไม่ได้นุ่นนี่นี่จริงๆมันก็ต้องถูกกันนะมันก็ถูกอะไรอย่างหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อไม่ถ้าพูดถึงฉันหรือทานก็ทานพริก
ที่เป็นเพจมันไม่ได้อะไรลักษณะโอ้มันก็บอกมันเป็นเขาบอกว่ามันบอกเหตุนะมันชี้ว่าเออมันรับไม่ไหวอะไรลักษณะแม้แต่กระเพาะของเราก็เช่นกันนะแม้แต่กระเพาะของเราก็เช่นกันลองดูในกระเพาะเราถ้าปากเราชอบดินเราชอบรสเผ็ดๆไปแล้วมันหนักกระเพาะไหมล่ะมันหนักเลยแม้แต่คุณค่าอาหารเนี่ยคุณค่าของอาหารโภชนาการก็เช่นกันต้องทานต้องดื่มต้องอะไรได้ถึงไหนให้ครบ5หมู่อย่างนี้เป็นต้นแล้วพอถึงว่าองค์ประกอบมันก็จากนี่เนี่ยจากวิธีคิดการที่นี่ใช้การสำรวจตรวจการประเมินหลายๆสิ่งหลายอย่างทำไมเนาะหลวงพ่อทำไมไม่ประเมินในหัวจิตหัวใจของตัวเองบ้างลืมไปทำไมไม่ประเมินไม่สำรวจตัวเองให้ชัดเจนว่าเราชอบในสิ่งที่ไม่ควรชอบไหมเนี่ยเราชอบทำชั่วหรือชอบทำดีชอบทำบุญทำกุศลไหมเราอะไรสักเราเย็นกายอย่างฝนตกเราก็เย็นกายชุ่มฉ่ำถ้าไปเจอน้องกลางวันแดดร้อนไม่มีที่กำบังไม่มีที่กำบังไม่มีร่มเงาเราจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนอีกแหละเดือดร้อนความพอดีหาความพอดีหาความพอดีหนึ่งที่พักทางกายไงที่พักทางกายทุกวันนี้ก็พอมีบางทีก็อาศัยเนาะหลวงพ่อว่าอาศัยใต้สะพานบางอาศัยตรงนั้นล่มไม้ตรงนั้นแต่คนทำไมชอบทำลายต้นไม้เนี่ยมันก็ต่างกันตรงเนี้ยธรรมชาติที่เราอยู่ตึกรามบ้านช่องก็มาจากธรรมชาติวัตถุดิบจากธรรมชาตินี่นะอย่างนี้ทุกวันนี้แม้แต่ขี้เลื่อยไปอัดเป็นแผ่นออกมาก็ได้ใช่ไหมล่ะมันว่ามันทันสมัยไงมันทันสมัยเขาบอกว่าพัฒนาการพัฒนาเนี่ยมันรุดหน้าอยู่นะทำถนนเหมือนกับลาดยางถ้ามีพื้นฐานเดิมอยู่แล้วฐานเดิมอยู่แล้วแป๊บเดียวเสร็จไม่นานมันทันสมัยแต่คุณงามความดีทำไมแล้วก็ถือพูดถึงตามละทำไมไม่รีบทำกันเนาะอย่างนี้เนาะทำไมไม่รีบทำกันรีบทำหน่อยได้ไหมนะอย่าไปผัดวันประกันพุ่งเลยการนัดหมายเป็นอย่างใช่ไหมนั่นหมายก็ไปทำดีแต่ทำดีเต็มที่ไหมล่ะถ้าเราทำดีไม่เต็มที่ถ้าสิ่งที่เราชอบทำแล้วได้ความสบายใจได้ไปก็ได้สบายใจเอาเบื้องต้นถ้าเราได้ไปเราก็สบายใจเพราะสิ่งที่เราชอบหัวจิตหัวใจมันชอบคนที่ชอบไปฟังเทศมีอยู่เองคนที่ก็ชอบฟังเทศมีอยู่แล้วฟังแล้วได้ประโยชน์ไม่ได้นำมาปฏิบัติไหมอันนี้ต่างหากเราทีนี้รู้จักแต่ว่าฟังเฉยๆสักแต่ได้ไปเฉยๆไม่ได้ประโยชน์ในการไปเท่าที่ควรหลวงพ่อเคยนั่นนะเมื่อก่อนเคยเห็นหนังสือธรรมะกระสะสมเต็มไปหมดเขาบอกอ่านทุกตัวระหว่างการอ่านธรรมะเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์การกระทำอ่านนะไม่เข้าใจไงได้แต่อ่านไงได้แต่อ่านแต่เข้าใจว่าไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติเลยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่าโอ้มันจะได้ประโยชน์อะไรไหมเนี่ยก็ในเมื่อเราสักแต่ว่าไปเฉยสักแต่ว่าฟังเฉยสักแต่ว่าเหมือนกับไปโรงเรียน
ไปศึกษาทุกวันนี้มีการศึกษานอกโรงเรียนผู้ใหญ่ด้วยอะไรด้วยทั้งเยอะแยะไปหมดใช่ไหมนะเพื่อจะไปทำอะไรมันมีข้อแลกเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราไม่จบระดับนี้เราก็ไปสมัครงานทำนู่นทำนี้ไม่ได้เขาไม่รับแต่ถ้ารุ่นเก่าทีนี้เมื่อก่อนนี่หลวงพ่อไม่ใช่เมื่อก่อนทุกวันนี้ก็เทียบได้นะรุ่นเก่าๆที่ประสบการณ์มากๆเลยก็ล่วงไปหล่นไปตายไปคนมาสืบสานต่อนี่ก็เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากเวลาไปเรียนมาก็เรียนไม่จริงเวลามาประกอบสมาชีพก็ดีแล้วก็ดีมันก็พลาดก็พังก็เผลอก็อะไรนะที่สุดของมันสู้คนมีประสบการณ์ไม่ได้บางเรื่องแต่ถ้าคนเรานี่มีทั้งประสบการณ์ด้วยมีทั้งชำนาญงานด้วยชำนาญการด้วยทุกวันนี้ก็เขียนเยอะชำนาญการเรื่องนั้นชำนาญการเรื่องนี้มีแต่ผู้ชำนาญการทั้งนั้นเนาะเพราะว่าไปทำจริงๆเนี่ยมันคำว่าชำนาญเนี่ยนะชำนาญมันคล่องจับช่วยอะไรมันเป็นหมดอะไรได้ใช่ไหมถ้าพูดถึงว่าชำนาญการใช้เครื่องมือยังไม่ถูกเลยนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะพวกสักแต่ว่าเขียนไม่เฉยบางคนมากด้วยความสามารถแต่ไม่มีใบประกาศเป็นต้นไงมากด้วยความสามารถประสบการณ์เยอะมากไม่ใช่มีความสามารถแค่ในกระดาษภาคการกระทำภาคปฏิบัติก็จะเป็นด้วยอะไรด้วยท่านถึงได้บอกว่าวิธีการปัจจุบันนี้นะเราจะไปเทียบนั่นไม่ได้แต่คนส่วนมากก็นั่นใช่ไหมส่วนมากเลยในองค์กรทั่วไปก็เอาปริญญาต้องจบระดับนู้นระดับนี้เป็นต้นมันมีเรื่องที่ว่าเขาบอกว่าไปสมัครงานเคยทำงานที่นู่นที่นี่มาป้อยต่างประเทศก็ไปมาแล้วไปทำงานต่างประเทศอีกคนหนึ่งที่นี่เขาไปสมัครงานคุณมีอะไรดำผมไม่มีอะไรเลยแต่ผมเป็นคนดีเขาเลือกเอาคนดีในองค์กรนั้นเขาเลือกเอาคนดีเขาคัดเอาคนดีเขาไม่ได้คัดเอาคนจบสูงไงคนดีมีคุณธรรมมีศีลมีธรรมถ้าจบสูงสูงจบมีปริญญาเป็นใบเบิกทางมีปริญญาไปแอบอ้างที่สุดของมันช่วงระยะหนึ่งปริญญาปลอมไม่ดูเอามาจากไหนซื้อมาจากไหนอย่างเงี้ยไม่แต่เครื่องราชปลอมดังดังระเบิดเถิดๆนี่เป็นต้นก็น้ำมือของมนุษย์เรานี่แหละทีนี้จริงๆนะน้ำมือของมนุษย์เรานี่นะคิดไปเสียได้แม้แต่ทุกวันเนี่ยแบงค์500ปลอมแบงค์พันปลอมอย่างเงี้ยช่างคิดใช่ไหมแล้วมาทำที่แท้จริงทำไมถึงว่าเกือบทุกรูปแบบนั่นเองที่ในหัวจิตในหัวใจในสมองของคนเนี่ยมันไล่ซึ่งศีลไล่ซึ่งธรรมไล่ซึ่งความซื่อสัตย์ไม่ตรงไปตรงมาอยากได้ของดีๆแต่ไปขโมยเอาอย่างนี้เป็นต้นอยากได้ของที่เขารักเขาหวงเขาห่วงไปขโมยเอาขโมยไม่ได้ก็ทำลายก็ทำลายอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่าโอ้ยมันคนนี่หน่อยนะในเมื่อมันคิดไม่สร้างสรรค์มันก็ไม่สร้างสรรค์อยู่ทำไปจะเอาธรรมะไปใช้ตอนไหนจะเอาสติและปัญญาไปใช้ตอนไหนก็ตอนนี้แหละตอนที่เรามีลมหายใจอยู่นี่แหละ
ตอนที่เราดำรงชีวิตอยู่นี่แหละถ้าพูดถึงว่าด้วยความสุขนะน้องพ่อว่าถ้าไปขโมยขโจรมาแล้วก็มาซื้อกับข้าวนะซื้อวัตถุดิบเครื่องเทศแกงเสร็จแล้วตั้งขึ้นโต๊ะเนี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อคงกินไม่อร่อยเนาะกินไม่อร่อยแล้วอีกลำดับหนึ่งที่นี่ยืมมากินหลวงพ่อพูดบ่อยกินทุกวี่ทุกวันนะยืมมากินอันนี้ก็คงกินไม่อร่อยเหมือนกันคงไม่ใช่หดหู่หรอกแต่ไม่ต้องอย่างไรเนี่ยเราจะไปรอดไหมเนี่ยทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราในอยู่ในบ้านมีแต่สมบัติของคนอื่นไม่ใช่สมบัติของเราเลยอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยจะทำดีทีนี้จะทำดีต้องทำความเข้าใจนะทำดีไม่ต้องลงทุนมากนะไม่ต้องไปลงทุนอีกแล้วไงถ้าพูดถึงจะทำดีคือมีกายกับใจแล้วมันพร้อมแล้วไงแต่เราไม่พากายพาใจนี่ไปทำดีเท่านั้นเองคือไม่ต้องไปลงทุนอีกมากนะไม่ต้องลงทุนอีกมากแต่ทุกวันนี้ไปทำดีมันก็โอ้โหไปโน่นไปนี่ไปเก้าวัดบ้างแดดไปตรงนั้นไปเยอะแยะไปหมดเลยทุกวันนี้กล่าวถึงเรื่องนอกเลือดนอกรอยนี่เยอะเยอะมากเลยไปหลงงมงายไปหลงงมงายไปเส้นไปไหว้ไปแล้วก็ในขณะที่มันมีเรื่องอย่างนั้นก็ไปเมื่อก่อนที่ผ่านๆมาเคยได้ยินข่าวไหมนะเล่นข่าวสองปีสามปีเงี้ยตอนคนก็ไปที่นั่นเยอะคนไปเยอะมากด้วยใครก็อยากไปเห็นแต่บางคนก็ไปด้วยความงมงายแต่บางคนก็อยู่ตรงนั้นเพื่อประกอบสัมมาอาชีพอะไรลักษณะอย่างนี้เพราะหน้าที่การงานเห็นไหมกว่าจะได้ข่าวมาให้เราได้ชมในจอทีวีเนี่ยในจอนี่นะบางคนข่าวนี่เกือบทุกมุมเมืองเลยอย่างเป็นต้นที่ไหนก็แต่มันทันสมัยทีนี้มันทันสมัยเก็บได้ก็ส่งเลยเก็บได้ก็ส่งเลยส่งเลยส่งไปต้นสังกัดโดยที่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปโดยที่ไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวไปรถโดยสารส่งปั๊บเลยอะไรลักษณะแต่เราต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะอย่าไปเสริมอย่าไปทำลายเขาบอกอย่าไปทำลายอาชีพตัวเองบางทีมันก็ใช่นะน้องพ่อว่าหลายๆเรื่องที่เปรียบเทียบเปรียบเปยบอกว่ามันทำลายตัวอยู่ในตัวเองนั่นแหละอย่างที่หลายๆอย่างอาจจะไม่ตรงเป้าเลยทีเดียวแต่วิธีคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างเอ๊ะทำไมน้ำรถมันต่อมันผุดฮะต่อมันผุดน้ำรถเนี่ยมดกินปลาน้ำขึ้นให้รีบตักอย่างนี้เป็นต้นก็ในเมื่อเราตอนนั้นมีอำนาจมันปิดหูปิดตามันปิดหูปิดตาเนี่ยกบเกื่อนหมกเม็ดมันไม่ใช่หมกเม็ดแล้วมันหมกเม็ดเป็นตันอย่างเงี้ยหมกทีนี้เวลามันลดลงไปเหมือนเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำน้ำรถต่อมันผุดต่อมันโผล่ไม่ใช่ผุดเฉยๆนะโผล่อะไรเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องนะหลวงพ่อได้ยินว่าโอ้ก็มีคนจนเท่านั้นแหละติดคุกเนี่ยก็พูดแต่งั้นใช่ไหมจับได้ตัวน้อยๆมันนั่นแหละจับได้ปลาซิวปลาสร้อยตัวใหญ่จับไม่ได้หรอกนะอย่างเงี้ย
ท่านก็ได้เปรียบเทียบไปว่าเวลาเป็นข้าศึกสงครามขึ้นมาพระพุทธท่านบอกว่าอย่าแพร่กระจายจริงๆมันก็ใช่นะถ้าสมมติมีสัตว์บางประเภทอย่างจระเข้เวียงหางทีนะกระทบอะไรบ้างกระจายน้ำกระจายเลยหญ้าแพรกกระจุยอย่าไปพูดแต่หญ้าแพรกเลยหนักกว่าหญ้าแพรกต้องก็ยังกระจายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราดูแล้วเราก็ได้แง่คิดได้คติได้แง่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดีเหลือเกินใช่ไหมล่ะระวังนะน้ำลดมันก็ต้องมีวันลดใช่ไหมเมื่อกับตัวเองหมดอำนาจอย่างเงี้ยเป็นต้นตอนที่มีอำนาจอยู่ก็โอ้ยหลวงพ่อต้องเก็บมาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่ออำเภอเมื่อวานนี้ก็นายอำเภอไปร่วมงานอยู่นะอยู่ทางบลบือท่านไม่ได้แหวกท่านไม่ได้แหวกท่านไม่ได้เอาตำแหน่งมาด้วยหลวงพ่อว่าก็พูดได้ดีนะแต่จริงๆเนี่ยการกระทำในตัวบุคคลคนนั้นใช้ได้ด้วยพูดจริงไม่ใช่สักแต่ว่าโอ๊ยไม่ได้ยังไม่หิวหรอกไม่เป็นไรหรอกเมื่อกับเรียกทานข้าวไม่เป็นไรทานกาแฟมาแล้วทานกาแฟมาแล้วทานข้าวเช้าไม่เป็นมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วใช่ไหมทานกาแฟมันอิ่มมันอิ่มช่วงระยะนึงยังไม่จริงๆมันก็อยู่ที่อุปนิสัยนั่นแหละพูดหลวงพ่อว่าเหมือนกับหลวงพ่อฉันข้าวนะฉันข้าวทานอาหารมันก็ต้องสายๆหน่อยประมาณนั้นประมาณ8 โมงโดยประมาณยกเว้นมีภารกิจที่จะต้องไปเลยท่านเราก็ต้องปรับไปตามนั้นนะปรับไปตามนั้นถ้าพูดถึงตามหลักที่ไหนความหิวมันเรียกร้องเนี่ยหลวงพ่อว่าความหิวมันเรียกร้องเนี่ยมันไม่เลือกการเลือกเวลานะทำไมเนาะถ้าพูดถึงสัตว์โลกเนี่ยบางประเภทใช่ไหมเคยได้ยินกบจำศีลไหมนะเคยได้ยินสัตว์บางประเภทไหมเขาเก็บตัวเราไปดูสารคดีมันเก็บตัว3 เดือน 4 เดือนโดยที่ไม่เคลื่อนไหวไปมาแล้วอยู่เป็นที่นิ่งครบเวลาครบการครบอะไรก็มันก็ออกมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมแต่ความเคลื่อนไหวนะมันก็ต้องดูสัตว์หลายประเภทแล้วก็ดูเขางดนะเอางดเลยเขาน่าจะกินให้เต็มที่มีพละมีกำลังหยุดแต่มันยังไม่หยุดหายใจนะใช่ไหมล่ะท่านพูดแต่คนไปทำลายอย่างยกตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้ที่สัตว์มันเหลือน้อยพวกปลาพวกอะไรตามปลาธรรมชาตินะมันเหลือน้อยก็เพราะน้ำมือของมนุษย์เพราะจำนวนคนมันมากขึ้นแล้วอีกอย่างเราถมดินทีใช่ไหมบางที่บางแห่งถมเป็นร้อยๆไร่ถมหลายๆไร่แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาได้ไหมต่อให้เป็นเต่ากี่ร้อยตัวก็ช่างเถอะฝังลึกไปขนาดบางทีมันก็ตายไปแล้วแหละเพราะว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ไปเหยียบมันตายก็มันกลับมาหลายๆที่ทำไร่จะเป็นไร่ข้าวโพดก็ดีจะเป็นไร่อ้อยก็ดีไร่มันสำปะหลังก็ดีเลยเวลานั้นเราก็เผาใช่ไหมถ้าเราเผาไปแล้วนี่มันสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีขาไม่มีขาสัตว์ทั้งหมดไม่จะต่อยตายเป็นสักกี่ร้อยกี่ล้านชีวิตอ่ะกี่ล้านชีวิตอย่างเป็นต้นอย่างเงี้ยเต่าก็ตายสัตว์บางสิ่งบางอย่างทีนี้บางทีก็เผาก็ปืนก็จ้องอยู่แล้วไงจ้องมันต้องมาทางนี้ดักทุกทิศทุกทางเลยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นอยู่ลักษณะ
หลวงพ่อเคยเห็นท้ายๆตอนท้ายๆที่ย้อนกลับไปกระต่ายตามป่ามันมีนะกระต่ายป่านะมันมีเขาจะรู้พี่กัดมันมากินข้าวตามหัวไร่ปลายนากินต้นข้าวนะก็ดักเอาดักเอาดักยิงดักเอาหลายหลายเรื่องเราไม่ใช่น้อยเลยนะหลายคนจะเอากระต่ายสักตัวนึงเนี่ยกระต่ายป่านะพูดถึงแต่ปืนผาหน้าไม้ไม่รู้ขี่เขาบอกคนไม่รู้ขี่คนไม่รู้ขี่คนลุมไปมาก็จอดนั่นแหละสรุปแล้วก็จอดนั่นแหละหลวงพ่อว่าเขาบอกว่ามันจะพูดว่าโหดเหี้ยมเหลือเกินนะเอามาหิดเหลือเกินหลวงพ่อถึงไม่ค่อยไปชอบไปขับไปไล่ไปอะไรกับเขาแม้แต่เห็นปลาตีนเป็ดเนี่ยก็สงสารมันหลวงพ่อคิดอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะคือแม้แต่เห็นปลาตีนเป็ดบางทีนะทีนี้เป็ดด้วยนะมีเป็ดด้วยมันกินไส้เดือนกินไปเรื่อยกินติดเบ็ดไปไหนก็ไม่ได้นะมันลงกับเพาะมันนะบางทีท่านนั่นก็ไม่ถึงว่าก็ตัดสายเบ็ดไม่รู้เบ็ดก็คงอยู่นะไอ้ที่หลวงพ่อว่าไอ้ที่ไม่แปลกที่เขาอะไรเขาเจออยู่หรอกการอยู่การกินอย่างยกตัวอย่างปลาดุกไปตกมานะมันก็มีเบ็ดมีอะไรนะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกมันก็มีอยู่บ้างใช่ไหมล่ะทุกวันนี้มันเลี้ยงเสริมทีนี้ถ้าพูดถึงไม่เลี้ยงเสริมนะปลูกเห็ดโน่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยเห็ดนั้นต้องปลูกถ้าไปเก็บตามป่าเฉยมันก็ไม่พอนะใช่ไหมล่ะก็ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นยักษ์เป็นเป็ดเป็นมารเป็นยักษ์เป็นเป็ดเป็นเขาเรียกว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนกันยาชูชกกินมากใช่ไหมยาชูชกกินช้างไม่เหลือกินเสือไม่อิ่มกินมันก็หมดไปเรื่อยกระดูกกระเดี่ยวก็แทบจะไม่เหลือใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะทุกวันนี้มันก็ลงค่าสัตว์น่าจะมีนานนะใช่ไหมแต่บางที่บางแห่งได้ตามบ้านจะล้มบัวตักตัวนะโหคนไม่รู้กี่ชีวิตอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อก็เลยไปเปรียบเทียบหลวงพ่อเกิดมาทันอีแรงยังพอมีอยู่นะอีแรงมันลุมแล้วอีแรงมันลุมแล้วอีแรงมันลุมหมาเน่าแล้วอย่างเป็นต้นมันลุมเศษลุมเศษนู่นเศษนี่ฆ่าสัตว์สักตัวคนค่อนบ้านก็รู้คนในหมู่บ้านในชุมชนก็รู้อะไรสักนั้นอย่างนี้เตรียมการไม่หมดก็ง่ายๆเลยครับล้มตึงลงไปก็กินแล้วกินกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วหลวงพ่อเราจะไปวาดภาพเราจินตนาการว่ายักษ์เป็ดมันอยู่ตรงไหนยักษ์ว่าได้ก็กินแล้วอะไรท่านส่งมาก็กินแล้วสุกบ้างไม่สุกไม่คงไม่สุกอ่ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ก็น้องป่อว่าที่สุดของมันทีนี้ที่น่าคิดที่สุดทำบุญกฐินโอ้ยทำบุญเนาะคนไปลุมทึ่งทีนี้ลุมทึ่งไปลุมกินนั่นแหละก็ไม่รู้ว่ากี่ตัวควายกี่ตัวที่สุดของมันบางทีก็หน้าที่การงานแล้วหน้าที่การงานนี่นะบางทีรับปากไว้แล้วเลี้ยงไว้แล้วเอายายมันกินอยู่ถ้างานนี้ผ่านไปก็เอ้าตายเลยล้มวัวนึ่งข้าวแล้วก็อย่างอื่นตามมาตามมากับทุกเรื่องทั้งเหล่าทั้งอะไรเต็มไปหมดอิ่ม
อิ่มกันเลยอย่างเงี้ยมันก็ลุ่มถึงเหมือนกับที่ว่าเวลาเราดูสารคดีนะอย่างตัวอีแรงอะไรอะไรมันไปลุ่มถึงก็จะได้กินมันก็ไปตามคิวเหมือนกันนะมันจะไปแย่งชิงตัวก็ไม่ได้มันก็ไปตามลำดับที่สุดของมันถ้าเผื่อเขากินหมดนะกินหมดแล้วพวกที่รอที่จะกินไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าบางทีก็หมดเลยของมันมีน้อยแต่คนรุมมันมากกว่าเอาแล้วทีนี้มันไม่พอบัวตัวหนึ่งก็ไม่พอสองตัวก็ไม่พอเดี๋ยวก็หมูตามมาหมูม้ากาไก่ตามมาทั้งนั้นเลยทีนี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อกินไม่อร่อยเลยนะเอาจริงคนเนี่ยอะไรสวมเข้าไปทีนี้สวมในหัวจิตหัวใจตัวเป็ดตัวยักษ์ตัวมารตัวอะไรแล้วก็ไปเห็นแต่เป็ดแต่ยักษ์แต่มารอยู่ข้างนอกนั่นเห็นเป็นพิษเป็นภัยแม้แต่สัตว์ทั่วไปก็เหมือนกันมันจ้องจะรอจะกัดเราไหมนะไม่ใช่มันไม่ใช่เลยไม่ใช่มันก็ระแวงมันก็ระวังของมันนะถ้าไปเราไปเหยียบมันก็ฉกซะอะไรหลวงพ่อเคยเห็นสัตว์จริงๆแม้แต่งูเห่านะเขานั่งรับมีดนั่งรับมีดมันก็เลื้อยไปของมันนะเลื้อยไปของมันมันก็ผ่านไปแต่ถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆมันไม่ได้จ้องที่จะไปกัดเลยทีเดียวไปฉกเลยทีเดียวก็ไม่ใช่นะไม่ใช่มันก็ระวังระแวงในชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยระแวงไปตรงนี้จะปลอดภัยหรือเปล่านอนไปตรงนี้จะปลอดภัยไหมจะรอดไม่ได้ไหมเนี่ยจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยจะเราจะมีชีวิตรอดมากลับมาหรือเปล่านอนอะไรแบบนั้นเราก็ต้องระวังถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ไปไงแต่จะไม่ฝ่าบุญไปตรงนั้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันทีนี้ถ้าเรามาคิดจริงๆนะรักตัวกลัวตายก่อนน้ำมือของมนุษย์นี่แหละทำไมล้มช้างได้ทำไมล้มบัวล้มควายได้ทำไมห้ามหันกันด้วยชีวิตคนด้วยกันนี่แหละทีนี้ฆ่ากันเองทำร้ายกันเองทุบตีกันเองด่ากันเองเอาเข้าไปมันมีอะไรยับยั้งชั่งใจได้ไหมล่ะหยุดมีคนเข้าไปห้ามโดนเข้าไปอีกเจตนาจะไปห้ามเขาตัวเองเจ็บซะเองบางทีไปห้ามเขาตายซะเองนะนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วถึงเขาตายถึงเขาจะตายไม่รู้ทำไงก็เหมือนว่าหลายคนถามหลวงพ่อพระธิวัตรท่านมรณภาพโอ้ใช่ท่านมาบวชอยู่นี่ไม่กี่วันแล้วท่านอยู่มากแล้วนี่เป็นต้นแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงนะมันตายเฉพาะคนที่อายุมากใช่ไหมไม่ใช่อายุน้อยก็มีโอกาสตายได้ถ้าเราประมาทไม่รู้พญามัจจุราชจะมาเอาเราไปตอนไหนก็เขาจ้องอยู่แล้วไหมจริงๆเขาไม่ได้จ้องหรอกเขาคงไม่ได้จ้องนะแต่มันติดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะเกิดแกกล้าเกิดแกก็ต้องกล้าตายนะอย่างประมาณนี้ใช่ไหมพญามัจจุราชตรงนั้นเอ้าถ้ากล้าเกิดก็ต้องกล้าตายแต่สู้กับความเจ็บก่อนนะสู้ความเจ็บปวดรวดร้าวก่อนนะก่อนที่จะตายนะทุกขเวทนาทุกขเวทนามารอบด้านทุกวันนี้ในทีวีไม่ดูกี่ร้อยช่องยาแก้ปวดก็เยอะยาแก้ปวดมีไม่รู้กี่ยี่ห้อไม่รู้เลยยาแก้ปวดบรรเทาปวดนะบรรเทาปวดเยอะเหลือเกิน
โฆษณาใช่ไหมอย่างอื่นก็เหมือนกันครีมกันแดดครีมกันนู่นกันนี่ทำให้หนุ่มขึ้นเวลาถ่ายภาพมันโอ้ถ่ายภาพมาดูแก่เนาะเวลามาทาครีมโอ้โหดูหนุ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีเด็กเหมือนกันนะมีเด็กเขาใครจะบอกได้เรียนสาก็ใช่เนาะเด็กขึ้นมาใหม่อยากสวยอย่างเขาอย่างสวยอย่างเขาเห็นในทีวีจะไปซื้อมาเอามาทาให้เป็นคนสวยอ้าวมันง่ายขนาดนั้นเลยก็โฆษณาไงโฆษณาน้องพ่อเคยพูดบ่อยใช่ไหมผ่อนสบายดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายโฆษณาคงเป็นอย่างนี้นะระวังนะอย่าไปซื้อกันนะอย่าหลงเข้าไปนะเดี๋ยวตกนรกทั้งเป็นนะเนี่ยมาซื้อเลยยี่ห้อนี่นะดอกเบี้ย 0% อย่างนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็พูดดูดีนั่นแหละใช่ไหมล่ะเขาจะมายืมเงินก็ขอพูดดีเขาจะมาเกาะมาใส่แล้วก็ดูพูดดีคนเก่ามันหมดคุณค่าไปอย่างจริงๆมันไม่มีมันมีคุณค่าในหัวจิตหัวใจอยู่แต่ข้อสักหน่อยเราลืมไปเจอคนใหม่ป้ายนะไหลไปตามคนใหม่นะไหลไปตามคนที่พูดดีแต่คนที่พูดดีน่ะไม่ต้องมันไม่ได้พูดมาจากหัวจิตหัวใจนะอย่างเงี้ยมาแล้วเราทำความเข้าใจดูเท่าทันมีสติมีปัญญาเราก็ดำรงชีวิตแบบมีความสุขเท่านั้นเองนะผมจะเชื่อคุณไหมเนี่ยฉันจะเชื่อเธอไหมเนี่ยเธอจะเชื่อฉันไหมเนี่ยเวลามันจืดมันจางมันไม่เป็นอมตะใช่ไหมล่ะมันไม่เป็นอมตะเนี่ยพูดตอนนั้นก็พูดแต่มันคลายไปแล้วไงมันเบื่อไปแล้ว ชงกาแฟก็ไม่อร่อยแล้วทำกับข้าวทำปกตินะทำปกติตอนนี้มันไม่อร่อยแล้วไงมันไม่อร่อยแล้วลองหลวงพ่อเห็นพวกไปบันเทิงทางภาคเหนือนะกล่าวถึงชื่อเลยวิทูลใจผมนะเขาลองได้น่าคิดไหมล่ะอยู่ด้วยกันตอนแรกก็จะจ๋าต่อไปก็มีคำนำหน้าอย่างอื่นแล้วจากคุณเป็นอย่างอื่นแล้วเป็นอย่างอื่นแล้วไม่รู้มงหรือตูมาจากไหนเต็มไปหมดเลยคำนำหน้าหายไปหมดเลยตูมาถ้าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราหลงทางไหมเนี่ยถ้าถูกเมื่อเราไม่หลงทางมันก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งมันก็เจือจางไปที่สุดของมันที่สุดของมันก็พัดพากจากกันไม่มีใครอยู่ด้วยกันตลอดปีตลอดไปตลอดภพตลอดชาติก็ต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราพัดพากตอนที่เรารักไงในที่เรารักรักอยู่เนี่ยสิ่งที่รักที่เราชอบที่เราพอใจเราจะเสียใจมากเลยนะแต่ถ้าทำใจไม่เป็นแต่ถ้าสมมติสิ่งที่เราเกลียดเราเกลียดมันน่าดูเลยตายไปหรือมันวิบัติมันอะไรก็ทั้งมันล้มลงไปนะอยากเราก็อยากจะเหยียบซ้ำโดยซ้ำไปอย่างเป็นต้นไงหาความพอดีได้ไหมล่ะหัวจิตหัวใจนี่รักก็อย่ารักมากเกินไปหลงก็อย่าหลงจนเกินไปเลยสั้นต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันของอารมณ์ของคนอื่นจะไปซื้อแป้งมาสักกระป๋องหนึ่งจะไปซื้อครีมมาสักกระปุกหนึ่งจะมาทาให้มันดูสวยงามแต่หัวจิตหัวใจไม่เสริมคุณงามหรอคุณงามความดีเลยเนี่ยมันจะไปสบายไหมเนี่ยแต่งแต่ภายนอกเดี๋ยวก็เลอะเทอะเลอะเทอะไปหมดเลยแต่งถ้าจนโอ้โหจนเกินงามเอาธรรมะแต่งใจบ้างนะเอาคุณงามความดีแต่งใจบ้างวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าพบกันใหม่วันนี้มันพลาดนะสาธุสาธุสาธุ